ไม่เจ๋งไม่ดีไม่ใช่อุ๋ยนนทรีค่ะล่าสุดก็นำทีมนักแสดงทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทำบุญเลี้ยงพระเปิดกล้องภาพยนตร์คนโลกจิตที่สะท้อนให้เห็นความรักโลภโกรธหลงนะคะทั้งด้านสว่างและด้านมืดของมนุษย์ซึ่งสร้างมาจากบทภาพยนตร์ที่ชนะเลิศโครงการ Thailand Script Project 2010ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนได้เห็นว่าถ้าเราไม่พูดคุยกัน เราไม่เข้าใจกันเราไม่ใส่ใจกันเราไม่ทำความเข้าใจกันมันก็จะเกิดความบิดเบี้ยวเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วก็ในจิตใจของเรานะที่เล่นนักแสดงใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ใช้นักแสดงใหม่มาตลอดนะในทุกเกือบทุกเรื่องเราก็ใช้นักแสดงใหม่แต่โดยเฉพาะเรื่องนี้ผมอยากให้เกิดความน่าเชื่อถือในตัวของภาพยนตร์เองนะครับเพื่อนักแสดงใหม่ทุกคนเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับบางท่านที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าน้องๆที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถจะทำให้ท่านเป็นตัวอย่างเป็นตัวแทนของคนดูที่จะชี้ให้เห็นว่าความบิดเบี้ยวทางจิตของมนุษย์นั้นเป็นยังไงการใช้นักแสดงใหม่ก็จะมีเรื่องของเวลาซึ่งน้องๆทุกคนก็น่ารักมากให้เวลาเราเต็มที่นะครับเรื่องของความพร้อมที่จะทำการบ้านพร้อมๆกันทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันมีเวลามากมายแล้วก็สามารถจะดีไซน์นะฮะให้น้องทุกคนเป็นยังไงก็ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าน้องเขาตัวเปล่าเขาแบงค์เพราะฉะนั้นเราสามารถจะใส่อะไรให้เขาก็ได้นะฮะก็เหมือนกับว่าผมก็ไปถ่ายทอดความบิดเบี้ยวของโลกใบนี้ให้กับน้องเขาทุกๆคนนะฮะน้องเขายังว่างอยู่ตัวเขายังว่างอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจง่ายแล้วเขาจะถ่ายทอดมาได้ง่ายความยากก็ค่อนข้างมากครับตื่นเต้นด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมเองครับยากมากคาดหวังอยากให้คนดูเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์นะฮะกับคนดูบ้างกับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมอยากรู้ว่าคนโลกจิตนะคะในแบบฉบับของพี่อุ๋ยนนทรีจะเป็นอย่างไรอดใจรอกันหน่อยนะคะต้นปีหน้าได้ชมกันแน่นอน